มันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบันแม้แต่โรงไฟฟ้าที่ปิดตัวไปแล้วแต่เรายังต้องจ่ายค่าสำรองให้เขาอยู่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเกิดจากการที่เรามีใบอนุญาตโรงไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็นดังนั้นนี่ก็ทำให้ค่าไฟมันแพงในส่วนของค่าไฟปัจจุบันที่มันแพงขึ้นเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีการสำรองไฟเกินกว่าความต้องการจริงถึง 50% โดยไม่ได้รับการแก้ไขต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแม้แต่โรงไฟฟ้าที่ปิดตัวไปแล้วแต่เรายังต้องจ่ายค่าสำรองให้เขาอยู่ทุกเดือนทุกเดือนมันก็ไปถีบให้ค่า FT เนี่ยมันสูงขึ้นมีการให้ข่าวทางสื่อว่ามันเกิดจากตั้งแต่สมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร8ปีที่แล้วผมขอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงทำความเข้าใจก่อนในประเด็นแรกเนี่ยในสมัยของท่านนายกยิ่งลักษณ์มีการเซ็นสัญญาในเรื่องของโรงไฟฟ้าจริงๆนะครับแต่ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีรัฐบาลไหนที่จะทำการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ต่ำขนาด 2% นะครับถ้ามันโต 5% อย่างที่เราคาดการเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกำลังการผลิตในระดับที่พอเหมาะพอควร2ก็คืออำนาจเต็มอยู่ในมือมาตรา44ทุบทิ้งแม้กระทั่งเหมืองทองอัคราและทำไมโรงไฟฟ้าอยู่ไม่กี่เจ้าถึงไม่ดำเนินการมีการเรียกเอาตัวของผู้บริหารบริษัทเอกชนรายใหญ่เข้าไปเจรจาในช่วงต้นของการปฏิวัติรัฐประหารแต่สุดท้ายก็เงียบไปนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในห้องปิดที่ไปนั่งคุยกันอันนี้มันเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนต้องฝากไว้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเกิดจากการที่เรามีใบอนุญาตโรงไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่เซ็นอนุมัตินะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามีกำลังที่เราเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยเกินกว่า 60% ดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ค่าไฟมันแพงดังนั้นแนวทางการแก้ไขเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องเจรจากับผู้รับสัมปทานในส่วนที่อาจจะเป็นสัมปทานเดิมซึ่งใกล้จะหมดอายุช่วงนี้งดคิดค่า FT ได้ไหมแล้วก็ขยายเวลาออกไปนะครับให้สัมปทานเขาเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเพื่อชดเชยการที่จะลดค่า FT ลงมาประมาณ90กว่าสตางค์นะครับแล้วก็ในส่วนที่เรายังไม่เซ็นสัญญาเราก็อาจจะยกเลิกในส่วนที่สร้างแล้วก็อาจจะชะลอตัวดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่าไฟเราอาจจะทำให้ชะลอการขึ้นแล้วก็ถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่จะซับซิไดซ์ก็ควรจะลดราคาค่าไฟให้กับพ่อแม่พี่น้องครับต้องขอบคุณนะครับทางพรรคเพื่อไทยที่ยอมรับนะฮะว่าเป็นคนเซ็นสัญญาในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ผมต้องนำเรียนว่าก็นั่นคือเป็นต้นเหตุที่สำรองไฟเกินความเป็นจริงนะครับอนาคตจะเป็นไงไม่ทราบนั่นคือความจริงอันที่สองไปปิดห้องรับคุยกันไงไม่รู้อันนั้นไม่เป็นจินตนาการแต่ความจริงคือศาลปกครองสูงสุดสั่งนะครับว่าไม่ให้ยกเลิกสัญญาอันนี้คือความจริงความเปิดต่อสาธารณะนะครับผมมีความจริงสองข้อนี้จะนำเรียนเท่านั้นเอง